การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารนั้นเป็นเป้าหมายที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมผสมผสานกันโดยแก่นแท้แล้วแรงจูงใจหลักในการสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารคือการขยายการปรากฏตัวของมนุษยชาติในระบบสุริยะและรับประกันความอยู่รอดของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตด้วยการสร้างอาณานิคมที่พึ่งพาตนเองได้บนดาวเคราะห์สีแดงเราสามารถปกป้องอนาคตของมนุษยชาติและสร้างแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติบนโลกเช่นการชนกับดาวเคราะห์น้อยการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่หรือกิจกรรมของมนุษย์นอกเหนือจากคำถามเรื่องการเอาชีวิตรอดอนานิคมของดาวอังคารยังมอบโอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยสภาพแวดล้อมของโลกแตกต่างจากโลกอย่างมากโดยมีชั้นบรรยากาศเบาบางอุณหภูมิสุดขั้วและการขาดน้ำที่เป็นของเหลวการศึกษาธรณีวิทยาบรรยากาศและชีวมวลทนที่เป็นไปได้ของดาวอังคารอาจนำไปสู่การค้นพบที่แปลกใหม่และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาววังอังคารจะมีประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับอุตสาหกรรมและสังคมบนโลกการพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนระบบช่วยชีวิตขั้นสูงและเทคโนโลยีการขนส่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาขาต่างๆรวมถึงพลังงานการเกษตรและการวางผังเมืองนอกจากนี้การจัดตั้งอนานิคมของดาวอังคารยังจะคำนึงถึงข้อพิจารณาทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยในขณะที่มนุษยชาติยังคงพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องความต้องการขอบเขตใหม่และความท้าทายก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอนานิคมของดาวอังคารจะเป็นเขตแดนใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการสำรวจนวัตกรรมและความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างไรก็ตามความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารนั้นมีอยู่อย่างมากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายการขาดแคลนทรัพยากรและระยะห่างจากโลกทำให้เป็นความพยายามที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์จะมีความจำเป็นเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับอนานิคมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จโครงการสำรวจดาวอังคารของ NASA ได้ระบุสถานที่ที่เป็นไปได้หลายแห่งซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็นรวมถึงการเข้าถึงได้ธรณีวิทยาและทรัพยากรที่เป็นไปได้หนึ่งในสถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดคืออาคาเดียพลานิเทียซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่มีพื้นผิวค่อนข้างเรียบและมีทรัพยากรมากมายเช่นน้ำแข็งและแร่ธาตุอาคาเดียพลานิเทียเป็นพื้นที่บนดาวอังคารที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดประมาณของรัฐเท็กซัสมีลักษณะเป็นพื้นผิวเรียบและเรียบทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงในด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เช่นน้ำแข็งและแร่ธาตุซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชากรมนุษย์ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของอาคาเดียพลานิเทียคือใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารสถานที่ตั้งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าอาณานิคมจะได้รับแสงแดดเพียงพอสำหรับการผลิตพลังงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจ่ายพลังงานให้กับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและรองรับความต้องการรายวันของชาวอาณานิคมนอกจากนี้ตำแหน่งเส้นศูนย์สูตรช่วยให้สื่อสารกับโลกได้ง่ายขึ้นเนื่องจากระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองดวงสั้นลงส่งผลให้มีเวลาในการสื่อสารเร็วขึ้นและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้นอาคาเดียพลานิเทียยังเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยโดยมีอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆบนดาวอังคารตัวอย่างเช่นภูมิภาคนี้ไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะเกิดพายุฝุ่นซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกจากนี้ธรณีวิทยาของที่ราบค่อนข้างคงที่ลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาเช่นแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดระบบการขนส่งที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความยั่งยืนของอนานิคม Space Launch System หรือ SLS ของ NASA และยานอวกาศ Orion เป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ SLS จะให้ความสามารถในการยกที่จำเป็นในการขนส่งยานอวกาศ Orion รวมถึงสินค้าและลูกเรือไปยังดาวอังคารยานอวกาศ Orion จะทำหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งหลักสำหรับอนานิคม
ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ระหว่างโลกและดาวอังคารอย่างไรก็ตามการคมนาคมขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขนส่งของอนานิคมเท่านั้นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมีความจำเป็นในการจ่ายพลังงานให้กับโครงสร้างพื้นฐานของอนานิคมโรงงานบำบัดน้ำยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดหาน้ำที่ยั่งยืนรวมถึงการรีไซเคิลและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ระบบการจัดการขยะจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าของเสียในอนานิคมได้รับการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของอนานิคมการวางแผนและการประสานงานอย่างรอบคอบจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขนส่งของอนานิคมเนื่องจากระบบเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องได้รับการบูรณาการและทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าอนานิคมจะอยู่รอดได้ภารกิจจัดหาเสบียงเป็นประจำจากโลกและการจัดตั้งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตและความยั่งยืนของอนานิคมโครงสร้างพื้นฐานของอนานิคมจะได้รับการออกแบบเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยสะดวกสบายและยั่งยืนสำหรับชาวอนานิคมจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการได้แก่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจะได้รับการออกแบบเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับชาวอนานิคมโดยจะมีการติดตั้งแผ่นป้องกันรังสีเพื่อปกป้องชาวอนานิคมจากรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และสะดวกสบายและแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอที่อยู่อาศัยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องนั่งเล่นห้องครัวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจระบบช่วยชีวิตระบบช่วยชีวิตได้รับการออกแบบเพื่อรีไซเคิลอากาศน้ำและของเสียเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพระบบดังกล่าวจะสามารถรีไซเคิลน้ำเสียในอนานิคมได้มากถึง 90% และจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นไฮโดรโปนิกและแอโรโปนิกเพื่อปลูกพืชอาหารระบบช่วยชีวิตยังได้รับการออกแบบเพื่อรักษาบรรยากาศที่มั่นคงและดีต่อสุขภาพภายในแหล่งที่อยู่อาศัยอีกด้วยอะไรการสื่อสารอะไรการสื่อสารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อนานิคมสามารถรักษาการติดต่อกับโลกและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรจะสามารถส่งและรับข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายรวมถึงคลื่นวิทยุการสื่อสารด้วยเลเซอร์และการสื่อสารผ่านดาวเทียมอะไรการสื่อสารจะมีความจำเป็นต่อความต้องการด้านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอนานิคมและจะได้รับการออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการปกป้องชาวอนานิคมจากรังสีที่เป็นอันตรายถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารบรรยากาศที่บางเฉียบของโลกแทบไม่สามารถป้องกันรังสีคอสมิกได้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของงอมนุษย์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้นักวิจัยกำลังพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีป้องกันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบช่วยชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งในการจัดการกับความท้าทายนี้คือการใช้วัสดุขั้นสูงที่สามารถดูดซาบหรือเบนียงเบนรังสีคอสมิกได้วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบช่วยชีวิตซึ่งเป็นเกราะป้องกันระหว่างชาวอนานิคมกับรังสีที่เป็นอันตรายนักวิจัยยังกำลังสำรวจการใช้โครงสร้างที่ทำให้พองได้ซึ่งสามารถป้องกันรังสีเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งได้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ระบบป้องกันรังสีแบบ Active ที่สามารถตรวจจับและสะท้อนรังสีคอสมิกได้แบบเรียลไทม์ระบบเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าเพื่อเบี่ยงเบนอนุภาคที่มีประจุและป้องกันไม่ให้เข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากวัสดุและเทคโนโลยีในการป้องกันแล้วอนานิคมยังจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์และระบบการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่งเพื่อรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอนานิคมชาวอนานิคมจะได้รับรังสีเป็นเวลานานซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆสถานพยาบาลจะต้องติดตั้งเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาขั้นสูงเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้อาณานิคมยังจำเป็นต้องมีไอโซโทปทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ในขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาไอโซโทปดังกล่าวจะต้องผลิตขึ้นในท้องถิ่นเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไอโซโทปออกจากโลกได้เนื่องจากระยะทางไกลและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงการก่อตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารเป็นความพยายามระยะยาวที่ต้องใช้การลงทุนและทรัพยากรจำนวนมากค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการอยู่ที่หลายแสนล้านดอลลาร์โดยมีระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษต้นทุนดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นลำดับเวลาของการสถาปนาอาณิคมนี้คาดว่าจะเริ่มต้นด้วยภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารครั้งแรกในช่วงทศวรรษปี2030ภารกิจนี้จะทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์สีแดงภารกิจนี้ยังจะวางหลักฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์บนดาวอังคารอย่างยั่งยืนหลังจากความสำเร็จของภารกิจแรกจุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนไปที่การสร้างสถานะที่ยั่งยืนบนดาวอังคารในช่วงปี2040สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบช่วยชีวิตขั้นสูงโมดูลที่อยู่อาศัยและระบบการขนส่งที่สามารถรองรับการดำรงอยู่ของมนุษย์บนโลกนี้ได้ในระยะยาวการมีอยู่อย่างยั่งยืนยังต้องอาศัยการจัดตั้งแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำและการจัดการขยะขั้นสูงเมื่อมีการจัดตั้งสถานะที่ยั่งยืนแล้วจุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่การเติบโตของอาณานิคมในทศวรรษ2050ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขยายโมดูลที่อยู่อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่และการก่อตั้งชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้บนดาวอังคารนอกจากนี้อาณานิคมยังจำเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตอาหารของตนเองโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกแอโรโปนิกหรือเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบอื่นๆตลอดการก่อตั้งอาณานิคมของดาวอังคารจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไขสิ่งเหล่านี้จะรวมถึงผลกระทบของการได้รับรังสีในอวกาศในระยะยาวผลกระทบทางจิตวิทยาของการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลและโดดเดี่ยวและความท้าทายทางเทคนิคในการรักษาสถานะที่มั่นคงและยั่งยืนบนดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้การสถาปนาอาณานิคมของดาวอังคารถือเป็นก้าวสำคัญในอนาคตของการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของระบบสุริยะของมนุษย์อาณานิคมนี้จะเป็นแหล่งตั้งหลักสำหรับการสำรวจและพัฒนาระบบสุริยะเพิ่มเติมและจะปูทางไปสู่การล่าอาณานิคมของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นในที่สุดความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาผ่านการก่อตั้งอาณานิคมของดาวอังคารจะมีประโยชน์มากมายต่อโลกรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ยั่งยืนและความก้าวหน้าของความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และจิตใจโดยการก่อตั้งอาณานิคมบนดาววังคาราคารเป็นความพยายามระยะยาวที่ต้องใช้การลงทุนและทรัพยากรจำนวนมากค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการอยู่ที่หลายแสนล้านดอลลาร์โดยมีระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษต้นทุนดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นลำดับเวลาของการก่อตั้งอาณานิคมเริ่มต้นด้วยภารกิจของมนุษย์ไปยังดาวอังคารครั้งแรกในช่วงทศวรรษปี2030ตามมาด้วยการก่อตั้งการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในทศวรรษปี2040และการเติบโตของอาณานิคมในปี2050การก่อตั้งอาณานิคมของดาวอังคารเป็นก้าวสำคัญในอนาคตของการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของระบบสุริยะของมนุษย์และจะให้ประโยชน์มากมายแก่ทั้งโลกและอาณานิคมของดาวอังคารเอง